สวัสดีครับเพื่อนๆชาว T3B นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ The Baby Boom ครับถ่ายชิมอิ่มดำกลุ่มทูซูมอันซีนสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะด้วยคลิปสั้นๆสักคลิปนึงนะครับเพราะว่าได้รีวิวของ Lazada ไปเยอะแยะหลายชิ้นมากๆเลยแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆก็ถามว่าเอ๊ะเวลาเราสั่งของ Lazada เนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าของที่มาเนี่ยคุณภาพจะเป็นเหมือนกับรูปที่เราเห็นเวลาที่เราสั่งของไปแล้วเนี่ยของที่จะมาส่งเรามีปัญหาไหมแล้วก็กี่วันถึงนะแล้วก็คืนได้ไหมไม่พอใจหลายๆอย่างเลยเนาะถามกันมานะครับรวมถึงเพื่อนๆที่โทรศัพท์มาถามผมด้วยนะก็ยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบไปในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ผมรู้นะเพราะผมก็ไม่ใช่ตัวแทนของ Lazada เพียงแต่ว่าเราก็สั่งของเยอะมากๆเนาะเราก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าการสั่งของ Lazada เนี่ยเป็นยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงก่อนเนาะเวลาผมสั่งของ Lazada เนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างนะที่เราจะต้องดูทั้งเงื่อนไขของผู้ตัวแทนจำหน่ายนะฮะความน่าเชื่อถือของร้านที่เราซื้อรวมถึงเงื่อนไขพิเศษต่างๆที่ Lazada มอบให้เราในแต่ละสินค้าที่ซื้อเขาครับ Lazada เนี่ยไม่ใช่ร้านขายของหรือไม่ใช่บริษัทที่จำหน่ายสินค้าเองโดยตรงนะโดยที่ Lazada เนี่ยครับจะให้ผู้ขายเนี่ยเอาของมาลงในเว็บของ Lazada นะครับแล้วก็ซื้อเก็บเงินต่างๆผ่าน Lazada นะครับโดยบางครั้งเนี่ยของก็ออกมาจาก Lazada เองนะโดยผู้ขายเขาสต็อกไว้ให้กับอีกอย่างเนี่ยของอาจจะส่งมาจากบริษัทของผู้ขายเองก็มีนะครับก็ไม่ได้จำเป็นทุกครั้งเสมอไปนะครับว่าถ้าเราสั่งของจาก Lazada มาแล้ว1ครั้งเจอของที่มีปัญหาหรือเสียหายในครั้งต่อไปเนี่ยเราสั่งก็จะเจอของในรูปแบบเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าร้านค้าของ Lazada เนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆนะครับแม้กระทั่งของที่เป็นยี่ห้อเดียวกันหน้าตาเหมือนกันนะมีตัวแทนจำหน่ายเป็น10ตัวแทนเลยนะอยู่ด้านในโดยที่เราก็ดูเงื่อนไขแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันตามโปรโมชั่นนะครับหรือเงื่อนไขการรับประกันที่อาจจะแตกต่างกันหรือบางครั้งเนี่ยของอาจจะหน้าตาเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นของที่มีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเคยไปดูในห้างมาอุ๊ยหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันเลยแบรนด์ยี่ห้อนี้แต่ไปสั่งใน Lazada เนี่ยคล้ายๆกันแต่กับไม่มีแบรนด์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็เป็นของที่ผลิตส่งมาจากเมืองจีนนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับสินค้าที่ผมสั่งจาก Lazada เนี่ยก็มักจะเป็นสินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องการรับประกันหรือว่าการส่งคืนที่วุ่นวายมากๆเลยถ้าเป็นต่างประเทศส่วนของที่เรามั่นใจว่าสั่งมาแล้วเนี่ยไม่เสียหายแน่ๆหรือว่าโอกาสเสียหายน้อยนะครับหรือว่าไม่ต้องเคลมไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็มีสั่งจากต่างประเทศเหมือนกันนะก็คุยกันเล่นๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะผมเคยสั่ง Lazada เนี่ยของหลายๆชิ้นสมัยแรกก็ไม่มีความมั่นใจกับ Lazada เลยนะเพราะว่าถึงจะเคยซื้อของออนไลน์กับ Facebook อะไรก็ตามนะก็มีปัญหาไม่ว่าผู้ขายจะส่งช้าบ้างนะครับเลื่อนการส่งบ้างหรือบางทีส่งเงินไปแล้วไม่ส่งของให้เราก็มีนะปิดเพจหนีไปเลยก็ยังมีนะครับทีนี้มาสั่ง Lazada เนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่นะดังนั้นก็เขาจะมาโกงเงินเราแค่เงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเนี่ยคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับแถม Lazada เนี่ยยังมีเงื่อนไขในการรับสินค้าโดยที่จ่ายเงินตอนที่รับสินค้าก็ได้อีกนะในครั้งแรกเนี่ยผมเคยสั่ง MP3 เล็กๆนะครับจาก Lazada มาแล้วปรากฏว่านะพอเอามาถึงมันใช้งานจริงไม่ได้นะครับมันใช้งานจริงไม่ได้ก็ทำยังไงล่ะตอนแรกเราก็นึกว่าต้องทิ้งแล้วก็ติดต่อไปกับ call center Lazada นะเขาก็มีการให้เราเคลมทุกอย่างคืนหมดเลยแล้วถ้าเราต้องการจะสั่งชิ้นใหม่เนี่ยก็ให้เราเบิกสั่งใหม่ได้เลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเคยสั่ง Lazada มาปรากฏว่าของไม่ครบนะฮะอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะถ้าของไม่ครบเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งของทั้งหมดคืนไปแล้วเขาก็จะเคลมของชิ้นใหม่มาให้เรานะครับบางครั้งเนี่ยอย่างน้องชายผมนะสั่งอะไรนะเขาเรียกเอียปลั๊กใช่ไหมปรากฏว่ายางหุ้มหัวเอียปลั๊กคันเดียวเนี่ยไม่มีนะครับเขาก็ไม่สามารถส่งไอ้ยางหุ้มหัวเอียปลั๊กมาให้เราได้นะเขาจะต้องส่งทั้งหมดกลับคืนไปแล้วส่งแพ็คใหม่มาให้เรานะครับหรือแม้กระทั่งบางเคสนะครับที่คนรู้จักสนิทของผมเนี่ยก็เคยสั่งรองเท้าไปนะแล้วปรากฏว่ารูปที่โชว์เนี่ยกับรองเท้าที่ได้มาเนี่ยมันเป็นคนละคู่กันนะครับโดยบริษัทเขาก็แจ้งกลับมาว่าสีที่คุณสั่งมันไม่มีนะก็ส่งรุ่นนี้มาแทนนะครับก็ถ้าเราไม่พอใจครับเราก็ยินดีเราก็คืนเราก็ทำเรื่องคืนเงินได้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรจะใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะทีเนี้ยเราต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีนะครับว่าสินค้าชนิดไหนคืนได้อันไหนคืนไม่ได้เช่นถ้ากับบางคนไปสั่ง
บิกินี่ชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไปดูเงื่อนไขก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับดังนั้นต้องดูให้ดีเทคนิคของผมเนี่ยเวลารับของจาก Lazada เนี่ยอย่าเพิ่งเสร็จนะครับให้เราแกะกล่องเลยแล้วเปิดดูเลยนะครับว่าข้างในของเราเนี่ยได้มาถูกต้องครบชิ้นไหมไซส์ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องนะครับไม่ต้องเสร็จรับของแล้วส่งคืนไปเลยให้เขาเปลี่ยนเลยทันทีอย่างนี้จะเร็วมากนะครับแต่ถ้ารับมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาเปิด Messenger วิ่งไปละนะปรากฏว่าของไม่ตรงอย่างที่เราอยากจะได้นะครับแล้วทำเรื่องคืนอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักเว็บ Lazada นะ Lazada ก็จะเป็นเว็บซื้อขายเว็บนึงนะที่ได้รับความนิยมมากนะครับ Lazada ก็จะเป็นเทรดกลางนะครับให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยเขามาลงขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะแล้วก็เราสามารถเซิร์ชหาสินค้านะครับรวมถึงเปรียบเทียบราคาละร้านต่างๆจาก Lazada ได้เลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่มีความมั่นใจการสั่งของออนไลน์นะครับหรือว่าต้องการสั่งสินค้าออนไลน์เนี่ยเรามาดูว่าเราจะรู้จักร้านค้าพวกนี้ได้ดีได้ยังไงกันครับจริงๆร้านค้าออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับรวมถึง Facebook หรือว่า Twitter หรือแม้กระทั่ง Instagram ด้วยนะมีหลายร้านมากๆนะแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าร้านค้าเหล่านี้เนี่ยจะไม่โกงเงินเราหรือส่งสินค้าให้เราอย่างที่เราอยากจะได้เว็บบางเว็บนะครับหรือว่าร้านบางร้านเนี่ยก็เปิดขึ้นมาแบบลอยๆเนาะเราก็ต้องใช้ความคุ้นเคยหรือการทดลองสั่งสินค้ากันไปนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าร้านเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่มีหน้าร้านจริงนะหรือว่าผู้ขายเราไม่สามารถเชื่อมั่นได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดตัวไปเมื่อไหร่แล้วเงินเราจะสูญหายหรือไม่นะครับดังนั้น Lazada เนี่ยก็เลยเป็นเทรดกลางให้เราเพื่อสร้างความมั่นใจกับการซื้อสินค้าในระบบโลกออนไลน์ทุกวันนี้นั่นเองมาดูจากหน้าเว็บไซต์ Lazada ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ Lazada นะก็เซิร์ชมาจากคำว่า www.lazada.co.th นั่นเองซึ่งใน Lazada ครับก็จะแบ่งหมวดหมู่อะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยถ้าเราต้องการจะสั่งซื้อจริงๆนะยังไม่ได้แค่แบบดูเฉยๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปสมัครสมาชิกนะครับตรงด้านนี้ด้านขวามือบนนะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษหลายๆอย่างเลยรวมถึงการมีบัญชีเนี่ยเขาก็เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์นะครับว่าจะส่งของไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถใช้เนี่ยตามนี้ได้เลยนะส่งของไปแล้วก็เราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็มียอดส่งอยู่เท่าไหร่ครั้งส่งเท่าไหร่เนี่ยบันทึกได้ในนี้ได้เลยนะก็ไปสมัครกันไว้นะครับสำหรับคนที่จะสั่งของนะบางคนก็กังวลอุ๊ยไม่มีบัตรเครดิตสั่งได้ไหมนะครับเห็นไหมด้านขวา Lazada เขียนไว้ว่าเราสามารถเลือกเก็บเงินปลายทางก็ได้นะต่อให้ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยเราก็สามารถสั่งของจาก Lazada ได้นะครับแล้วนี้เราก็สามารถเลือกดูได้ครับจากหน้าดัชบอร์ดหรือหน้าฟีดหลักนะครับว่ามีอะไรที่เราสนใจหรือถ้าเราสนใจในของเฉพาะอย่างนะเราก็สามารถเลือกเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะครับเช่นสมมติผมอยากสนใจวันนี้อยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับก็ไปที่หมวดกล้องครับนะในหมวดกล้องนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นยี่ห้อหรือว่าแบ่งเป็นลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้เรานะไม่ว่าจะเป็นเลนส์เป็นขาตั้งกล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับหรือเราจะเซิร์ชจากด้านบนข้างบนนี้ก็ได้นะว่าเช่นคำว่ากล้องของเว็บ Lazada เนี่ยไม่ใช่จะมีแต่ผู้ขายที่เป็นคนไทยนะครับจากต่างประเทศก็มีนะเราสมมติผมเลือกกล้องนะผมอาจจะเลือกเป็นมาสมมติกันนะครับสมมติว่าวันนี้ผมอยากได้กล้องติดรถยนต์เขาก็ทำการเซิร์ชครับเลือกกล้องติดรถยนต์ให้ผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะฮะเราก็ดูว่าเราจะเปรียบเทียบจากอะไรนะครับด้านขวามือเนี่ยเขาก็จะมีให้นะจากความนิยมนะฮะจากราคานะครับอะไรก็ตามนะจากส่วนลดก็ได้นะบางคนก็แบบลดเยอะก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยอดความนิยมมักก็จะมากับราคาถูกอยู่แล้วนะเราก็ลองดูครับว่าเราสนใจยี่ห้อไหนนะฮะหรือว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับอย่างผมสนใจตัวนี้แล้วกันนะก็เป็นของเจ้าที่ผมสั่งประจำนะครับ Nanotech นะสังเกตว่ายี่ห้อนะครับก็คือผู้แทนจำหน่ายเนี่ยอย่างตรงเนี้ยคือ Nanotech ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาก็จะเป็นผู้แทนจำหน่ายอื่นนะเราก็สามารถดูได้เห็นไหมมีรีวิวผมเอาไปใช้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้สั่งของจากเขานะเนี่ยครับถ้าเราชอบนะครับเราอาจจะกดว่าหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพื่อไว้ดูวันหลังก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อหรือเราก็สามารถซื้อได้เลยเหมือนกันหลังจากหยิบใส่ตะกร้านะครับ
ทีนี้ลองมาดูด้านล่างนิดนึงครับด้านล่างก็จะมีการรีวิวโดยการให้ระดับดาวรวมถึงมีการคอมเมนต์ไว้ก็แนะนำว่าให้ไปดูรีวิวหรือว่าอ่านคอมเมนต์ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับการสั่งสินค้าจาก Lazada เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้ามาอุ้ยราคาถูกแล้วก็รีบสั่งนะอย่างที่บอกไว้ก็ดูรีวิวนะครับจะได้ถูกอกถูกใจนะไม่ต้องมานั่งคืนกันให้เสียเวลานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูสำคัญมากเวลาสั่งเนี่ยก็คือทางด้านขวามือนะเขาก็จะมีลักษณะการจัดส่งนะครับว่าเขาส่งให้เราในรูปแบบไหนนะก็คือพูดง่ายๆนั่นแหละดูว่ากี่วันถึงนะครับการชำระเงินนะครับก็ชำระเงินได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็คือปลายทางได้เนาะนะครับการดำเนินการจัดส่งนะฮะก็อันนี้ก็คือจากบริษัทนาโนเทคนะครับแล้วก็สำคัญมากครับเงื่อนไขคุ้มครองลูกค้าจะมีเงื่อนไขทั้งหมดด้วยกัน3เงื่อนไขครับอันแรกก็คือคุ้มครองลูกค้า 100% อันที่2คือรับประกันความพึงพอใจนะครับแล้วก็อันที่3คือการการันตีจากผู้ขายเองเนาะเพราะนั้นถ้ามันครบทั้ง3อย่างเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ปกติเนี่ยผมเห็นแค่2ตัวนี้นี่แหละก็โอเคละนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปค่อยไปดูตรงเงื่อนไขกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายให้ฟังตอนท้ายๆคลิปนะส่วนด้านล่างของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายสเปครวมถึงรูปอะไรไว้เรียบร้อยเลยเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆอ่ะกลับมาคุยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่พึงพอใจกับของที่ได้รับมาถามว่าโอ๊ยสั่งของ Lazada ไปถ้ามันไม่เป็นอย่างในรูปล่ะถ้ามันไม่ได้อย่างงู้นไม่ได้อย่างนี้ล่ะหรือของไม่ครบหรือเกิดการเสียหายมีคนบอกเยอะแยะเลยว่าสั่งของ Lazada เนี่ยของคุณภาพไม่ดีนะครับเรามาดูนะครับวิธีการคืนของให้กับ Lazada นะในกรณีต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปที่หน้าหมวดช่วยเหลือของ Lazada ได้เลยนะฮะก็คือเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถคืนสินค้าให้กับ Lazada ได้นะครับจริงๆอย่างที่บอกนะ Lazada ไม่ใช่ร้านขายของครับ Lazada เป็นเหมือนเป็นเทรดนะครับเป็นตัวกลางที่ให้ร้านเนี่ยมาเจอกับผู้ซื้อนะฮะก็มาดูนะครับอย่างแรกก็คือตามเงื่อนไขตามนี้นะฮะคุณสามารถคืนของได้หมดเลยก็คือสินค้ามีตำหนิสินค้าใช้งานไม่ได้สินค้าผิดขนาดสินค้าไม่ตรงกับที่โฆษณาสินค้าผิดจากที่เราสั่งไปใช่ไหมครับสินค้าไม่ครบหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนใจนะอยู่ๆแบบอุ้ยไม่อยากได้แล้วนะครับก็ไม่รับของก็ได้นะครับหรือว่าเราคิดว่าเอ้ยของนี้ถูกเปิดใช้งานมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นของลอกเลียนแบบที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราสั่งไปนะครับหรือว่าสินค้าหมดอายุก็ตามนะครับหรือว่าหีบห่อเนี่ยมันมาไม่สมบูรณ์อย่างในรูปแบบนี้นะครับเราก็คืนได้ทันทีเลยนะไม่ต้องรับของนะครับไม่ต้องเซ็นรับนะแล้วก็ทีนี้มาดูนะครับของบางอย่างเนี่ยเขาไม่ให้เราคืนนะไม่ใช่ว่าคืนได้ทุกอย่างนะครับเรามาดูว่าของที่คืนไม่ได้คืออะไรบ้างนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างถ้าเรากรอกใบรับประกันแล้วนะครับคืนไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าคุณสามารถเคลมกับร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะครับตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับหนังสือหรือเกมหรือแผ่นซีดีเพลงพวกนี้ก็ไม่ได้นะสินค้าสำหรับเด็กครับก็ไม่ได้นะครับของแฟชั่นที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรดีล่ะของที่แนบเนื้อติดกับตัวแล้วกันนะพวกชุดออกกำลังกายชุดชั้นในนะครับกางเกงว่ายน้ำพวกนี้คืนไม่ได้นะแล้วก็พวกเครื่องประดับนะคนที่สั่งเครื่องประดับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเช่นสั่งแหวนแล้วมีเพชรหลุดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คืนไม่ได้นะน้ำหอมนะครับหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเคมีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะฮะที่ไม่ได้เกิดจากการหมดอายุนะครับหรือพวกอาหารเสริมเนี่ยก็คืนไม่ได้นะและสินค้าที่เป็นสินค้าล้างสต็อกหรือของแถมนะฮะพวกนี้ก็คืนไม่ได้นะครับเอ๊ะมันก็ฟังดูเหมือนจะคืนไม่ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นเทคนิคผมนะพอรับของปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งให้ Messenger ไปหรืออย่าเพิ่งชำระเงินนะให้เราแกะของดูเลยนะว่าของมาครบแล้วทดลองใช้งานตรงหน้า Messenger เลยถ้าของใช้ไม่ได้เนี่ยก็ให้เราคืนไปทันทีนะครับอย่างนี้คืนได้แน่นอน 100% นะสำหรับของที่ Lazada ไม่รับคืนทำยังไงนะครับเราก็ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายนั่นแหละอย่างของผมสั่ง Nanotech แล้วก็สามารถติดต่อกับ Nanotech ได้เลยนะฮะ
เขาว่าจริงๆแล้วให้ดูว่าบางตัวเนี่ยเขาจะรับประกันสินค้า1ปีหรือ2ปีเนี่ยครับก็คือรับประทานกับตัวแทนจำหน่ายนะส่วน Lazada เนี่ยนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะมีการคุ้มครอง 100% นะฮะก็คือสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับแต่ถ้าคุ้มครองความพึงพอใจและประกันความพึงพอใจเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน14วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับของให้รีบเปิดของดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจกับการสั่งสินค้าจาก Lazada นะฮะก็ลองทดลองโดยการสั่งของชิ้นเล็กๆดูก่อนก็ได้นะครับสร้างความมั่นใจหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าสินค้าเนี่ยจะตรงตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะก็ลองไปดูรีวิวของผมครับที่นี่ครับที่ช่อง T3B นะครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Baby Boom นะครับกับคลิปรีวิวที่ไม่ยาวไม่เรียกว่ารีวิวดีกว่าเนาะอยู่กับผมนะครับกับคลิปแนะนำการสั่งสินค้าจาก Lazada นะฮะซึ่งผมเองก็เป็นคนที่สั่ง Lazada ตัวยงเลยเหมือนกันนะก็ยังไม่เคยผิดหวังนะครับก็ขอให้เพื่อนๆลองดูครับสั่งดูแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ลองฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะหรือว่าสามารถติดต่อกับศูนย์ช่วยเหลือนะครับหรือ call center ของ Lazada ได้เลยนะครับครับก็จบกับเรานะกับการแนะนำเล็กๆน้อยๆครับกับการสั่งของจากเว็บ Lazada นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนใจสินค้าอะไรสั่งของอะไรเนี่ยก็คลิกเข้าไปในเว็บ Lazada นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะก็อ่านหรือว่าโทรถาม call center ของ Lazada ได้เลยนะครับมีน้องๆให้บริการคอยตอบคำถามเราอยู่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ขายใน Lazada แล้วก็ไม่ได้ให้ Lazada ก็ไม่ได้ให้ผมรีวิวเรื่องนี้ให้ด้วยนะเพียงแต่ว่ามีคนคอมเมนต์ถามมาเยอะรวมถึงทั้งโทรมาถามด้วยนะครับก็เลยพยายามทำคำตอบที่พอจะนึกออกนะฮะแล้วก็ลงไปในคลิปเนี่ยแหละนะเพื่อนๆจะได้ลองมาเปิดดูนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับการสั่งของใน Lazada ส่วนเพื่อนที่ไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าสั่งของ Lazada เนี่ยเราไม่เห็นของก่อนนะรู้สึกไม่สบายใจนะครับก็ลองหาตัวแทนจำหน่ายที่เขาจำหน่ายแล้วเราเข้าไปดูของได้จริงๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมนะถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe นะครับด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามชมกันใน Facebook ด้วยนะครับมีแฟนเพจแล้วนะอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆครับมีความสุขกับการช้อปปิ้งใน Lazada ครับซื้อของออนไลน์นะอย่างมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวไปซื้อของใน Lazada ต่อดีกว่าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย